ไปติดตามบรรยากาศด้านหน้าศาลรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะซึ่งพบว่ามีทั้งกลุ่มบุคคลนะคะเข้ามารวมตัวกันเพื่อเข้ามาชุมนุมนะคะในชื่อกลุ่มว่าพรรคเพลงเพื่อราษฎรค่ะมีการนัดกันผ่านทางโทรศัพท์และโซเชียลมีเดียค่ะระบุว่าในกลุ่มไม่มีแกนนำแต่ว่าจะเน้นใช้ศิลปินร้องเพลงสลับกับการปราศัยส่วนรอบนอกของศาลรัฐธรรมนูญตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2และจากสน.ทุ่ง2ห้องจำนวน300นายกระจายกำลังกันดูแลค่ะทั้งทางขึ้นรถอาคาร A และบันไดด้านหน้าลานธงชาติอาคาร A โดยเจ้าหน้าที่ศาลได้นำแนวรั้วมากั้นไว้2แนวแนวแรกห่างจากด้านหน้าอาคาร A 10เมตรส่วนแนวที่2ไกลออกมาจากด้านหน้าอาคาร A 50เมตรค่ะกันนี้ยังได้ติดป้ายนะคะเป็นแนวเขตอำนาจศาลห้ามบุกรุกหรือฝ่าฝืนตามคำสั่งศาลและยังมีการเตรียมความพร้อมรถเครื่องขยายเสียงของตำรวจไว้ที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าศาลรัฐธรรมนูญด้วยส่วนความเคลื่อนไหวที่บริเวณบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภายในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตยังคงปกติค่ะไม่มีการปิดจราจรและยังไม่มีผู้มาชุมนุมแต่อย่างใดค่ะ